โอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Neo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีงานยุ่งนิดหน่อยนะครับผมวันนี้แล้วก็มาเล่นเกม Tag on Titan Mobile นั่นเองนะครับอยู่ในเซิร์ฟของจีนนะครับช่วงนี้เกมจีนที่ทำอะไรมาแบบเกมดีๆทั้งนั้นนะครับเกมแบบอนิเมะอย่างเช่นพวก Beast Dragon Ball อย่างนี้นี่มา Attack on Titan อีกมีวันพีนี่มาเต็มกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเกมแอนแอนท่านเน้นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้ช่อง Nino Gamer TV กันด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากโดเนทหรือเป็นสปอนเซอร์ได้สามารถบริจาคได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะไปตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับตอนแรกที่เปิดเกมมาปุ๊บเราก็ได้เล่นแบบtutorial คร่าวๆนะครับอันนี้เดี๋ยวพิมพ์ชื่อนะฮะเดี๋ยวชื่ออะไรดีนะฮะชื่อเช็คกี้คุงเช็คกี้คูก็จะฟังเช็คคูเช็คกี้พอเน่นะครับผมแล้วก็เอาชื่อตัวเองไปตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงในเกมนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียบหูฟังในการฟังนั่นเองเพราะว่าหูฟัง small talk พังนะครับเลยต้องเปิดลำโพงสดเล่นกันเลยนะฮะก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเรามาแคสให้ดูครับเราไม่ได้มาฟังเสียงเพลงอะไรกันพวกนี้เนาะไปนะครับเริ่มเล่นกันให้ดูนะครับว่าตัวเกมจะเป็นเกมแบบประมาณไหนนะครับเกินเรื่องเลยก็คือตัวเกมจะเป็นประมาณ RPG นะครับแล้วก็แตะพอยต์ตามจุดของไททันต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าเขาจะเล่นกันยังไงนะแต่ภาพก็สวยตามท้องเรื่องเลยนะฮะมาแล้วครับนี่น่าจะเป็นเอเลนใช่ไหมเอเลนจริงๆด้วยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวมันจะย้ายไปย้ายมานะครับเนี่ยเพอร์เฟกต์ถวบพอให้นะฮะตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรอกดถวบพอให้มีอันติครับกดไปที่ตัวละครได้เลยโบ้ให้122ตายไปเลยครับเจอตัวอื่นนี่ไหมครับไททันมาแล้วครับจัดไปครับต้องกระโดดซ้ายกระโดดขวานะโดนตบแบบประมาณ10 ฝ่า 10 ฝ่านะการเพอร์เฟกต์ก็ต้องแบบให้สีทองมันอยู่ในกรอบนะครับเอาเลยอันติไปใช้สกิลฮึบโบ้เขาให้ตายไหมไม่ตายก็เรียงไม่โตแล้วนะฮะว้านะครับตอนนี้ก็ยังเป็นแบบในระบบการสอนอยู่นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ทำตามที่เขาสอนไปนะฮะเขาให้กดตรงไหนก็กดตามไปนั่นเองเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมนะเป็นเกม MMORPG นะฮะซึ่งเหมือนกับการลงดันนั่นเองแบบเป็นเกมแนวแหวกแนวเลยเนาะผมว่ามันเป็นแบบแหวกแนวเลยนะไม่เคยเห็นแบบเกม RPG แบบต่อสู้แบบนี้นะฮะแบบการกดพอยต์นะฮะว่ามีคนไทยจ้าคนไทยจ้าเลยนะไม่ค่อยอะไรเลยนะคนไทยไปครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยให้กดอ๋อคือแบบแบ่งหน้าที่ได้นะครับว่าคนไหนจะโจมตีตรงไหนของไททันนะฮะกดกลับไปครับจึ๊บไปเริ่มฆ่าไททันกันเลยแหมรีไวกับเอเลนยืนคู่กันเลยนะแล้วมีแบบโหมดเป็นเอเลนเป็นไททันไหมถ้ามีเนี่ยจะแจ่มมากเลยนะบอกเลยมาแล้วครับไททันมาแล้วฮะเตรียมครับเตรียมกดเลยครับเตรียมกดแล้วครับโบเพอร์เฟกต์ก็ให้โบเพอร์เฟกต์ให้เป็นไงเป็นไงกระโดดอีกหนึ่งโบเพอร์เฟกต์ให้ชวบเขาให้เข้าหลังคอครับล่วงไปแล้ว1ตัวนะฮะไปต่อครับอันติมากดใช้เลยได้ไหมอันติมากดใช้เลยครับรออะไรมีเลือดของไททันบอกอยู่นะครับคือมุมขวาบนเห็นไหมครับ2หลอดเนาะโบเขาให้ตายเลยนะฮะตายกันเลยทีเดียวครับผมจบดันอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับผมก็จะเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะครับโช
ช่วงเกมช่วงนี้เกมจีนนี่มาแรงมากไม่น่าเชื่อว่าเป็นเกมจีนนะเสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเออทำดีนะทำดีคนไทยเริ่มเยอะครับแบบมีพิมพ์อะไรกันเต็มไปหมดเลยนะข้างล่างตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นการอัพสกิลนั่นเองนะครับโอเคไปกดกลับไปครับคนนี้อัพให้คนนี้ด้วยฮะโอเคกดกลับไปเดี๋ยวก็น่าจะมีในส่วนของกาชานะครับเปิดแล้วได้น่าจะเป็นแบบตัวละครเนอะดูอย่างลักษณะแล้วนะฮะไปเราก็จะเล่นให้ดูกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะมาถึงบอสแล้วนะครับผมเป็นไททันผู้หญิงนะเรามาดูกันซิว่าเธอจะมีเลี้ยวแรงมหาศาลแล้วก็จะตบเราแรงแค่ไหนนะฮะยืนเท่เลยนะอิกซ์ได้ยินเบาๆนะฮะไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรจ้าๆดังอะไรขนาดนั้นนะฮะมาอย่าวิ่งวนอยู่จัดมาเอเลนโอ้เอเลนโดนตบหนึ่งทีโบกให้เพอร์เฟกต์โบกให้เพอร์เฟกต์อีกทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะฮะดูจากเลือดแล้วโบกให้เรียบร้อยครับฝันต้นท้อตายไปต่อครับนี่ใช่ไหมมันคือผู้ชายเว้ยแต่ผมยาวจัดไปครับนี่อันติไปอ๋อยิงปืนใหญ่อ๋อคนนี้มันเป็นไอ้นั่นนี่หว่าเป็นในพลหรืออะไรนั่นอ่ะใช่ป่ะเออเรียบร้อยครับถ้าฟินิชนี่ต้องแบบฟันหลังคอนะเรียบร้อยครับจบที่สวยงามมากนะฮะยิงปืนใหญ่อัดแล้วก็ตามด้วยฟันต้นคอนั่นเองหรือเขาจะสอนให้เก็บของรางวัลนั่นเองเนาะไปส่งเควสครับเสร็จสิ้นภารกิจเราก็ไปส่งเควสเนาะนี่มาส่งเควสกันแล้วกดจิ้มๆนะฮะเรียบร้อยเลเวล4แล้วแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวก็เลเวล4แล้วนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นนี่ไงครับมาแล้วครับสำหรับกาชานั่นเองนะกาชาแตะไปครับปึ๊บม้วนแล้วจะดูยังไงวะเนี่ยได้ใครมาผมลืมชื่อว่ะคนเนี้ยชื่ออะไรนะจำไม่ได้เอาโอเคอ่ะอีกสักทีหนึ่งนะครับก็เกมสำหรับเกมไททันโมบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับหรือว่าใครเป็นติ่ง Attack on Titan นะครับผมก็เกมของคนจีนแต่คนไทยเยอะ นะครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยกันต่อไปนะครับอยู่ด้วยกันนานๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับโอเคกราบสวัสดีครับผมจุ๊บๆ